ทำขนมอะไรนะจ๊ะกนาล่ะครับจ๊ะกนาล่ะครับจ๊ะดูให้ดูครับนี่ฮะขนมฝักบัวนะครับภาษากุยว่าอะไรเนาะผมลืมเลยเนี่ยยายก็ไม่รู้เหมือนน่าจะฝักบัวแล้วมั้งอันนี้คนสวยแต่ว่าแต่ไม่รู้สวยรู้แต่มันจำไม่ได้ว่ามันโบราณเกินนะมันโบราณเกินถ้าใครรู้ว่าภาษาสวยว่าอะไรก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับนี่นะแม่ค้าทำให้ดูเลยนะครับขนมอะไรนะภาษาเขมรว่าอะไรนะจ๊ะกนาจ๊ะกนานะครับภาษาไทยขนมขนมบางบ้านก็โชคขนมโชคเนาะบางบ้านก็โชคบ้านนี้จ๊ะกนาาภาษาเขมรก็จะมีหลายๆพื้นที่ก็จ๊ะกนาบางที่ก็ขนมโชคนะครับนะฮะบางที่ก็นมบูขนมบูเนาะอ๋อมานะมีพระโคนชัยจะเรียกนมบูอ๋อพระโคนชัยก็นมบูนะครับภาษาเขมรบางที่ก็นมโชคครับแล้วก็ที่นี่มีนมโชคครับนมโชคแถวสุรินทร์ก็นมโชคครับนี่ครับก็จะมีถ้วยให้ใส่ให้สวยๆนะครับนมโชค25 บาทนะครับต้องซื้อที่รูทมนะฮะมีตะกร้าพร้อมอ่ะนี่ขนมมีตามป้ายเลยนะคะแต่หมดก่อนวันนี้รูทมนะครับแวะมาได้ที่ครูทมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประโคนชัยเนาะอันนี้นี่พระปลาชัยเนาะมันจะประโคนชัยพระปลาชัยนะครับแวะมาได้ที่ครูธมนะครับแปลว่าไซใหญ่ภาษากุยแปลว่าครูพืชขนมสดน้ำหมดใช่ไหมเนาะนะครับได้หมดได้หมดครับครับอันนี้ครกจ้ะอันนั้นขนมครกอันนี้ขนมครกเดี๋ยวจะย้อนให้ดูครับแม่ค้าจะย้อนให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่ขนมนี่ฮะขนมครกขนมสมัยนี้ก็จะเป็นหยอดแบบสมัยแบบโบราณให้เลยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นขนมครกภาษาเขมรว่าอะไรนะขนมครกเหมือนกันครับภาษาสวยผมคงจะเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีคงจะเรียกขนมครกเหมือนกันอ้าวใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะขนมครกหรือครกก็คือครกเนาะคล้ายๆกันเนาะมันจะเป็นถ้วยหยอดอยู่ข้างในนะครับนี่วันนี้แม่ค้าก็มาทำให้ดูเลยนะครับที่ครูธมนะครับมีทั้งข้าวหมากหวานข้าวหมากก็มีนะฮะข้าวหมากนี้ก็บอกว่าถ้ากินแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันมีก็เรียกว่าเชื้ออะไรนะมันมีเชื้อที่ไปบำรุงร่างกายที่ลำไส้นะทำให้ย่อยง่ายนะครับนะครับครับผมขอได้ครับขอเล่นน้ำ70 บาทครับครับหลานๆก็มาขอตังค์เลยครับนี่ก็ปิดไว้ต้องปิดก่อนเนาะนะครับปิดสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งแล้วออกมาก็จะเป็นก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนี่ครับอันนี้คือกี่บาทครับ25 บาท25 บาทนะฮะมากินได้ที่ตรูธมนี่ขอบคุณครับ